ดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอิทธิพลของพายุไซโครนโมคานะคะภายหลังจากที่เคลื่อนผ่านทั้งที่เมียนมาและบังคลาเทศสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบ้านแล้วก็ค่ายผู้อพยพในส่วนของชาวโรฮิงญาได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่าลักษณะการปลูกสร้างนั้นก็ไม่มั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีรายงานทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตโดยผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่บังคลาเทศได้เริ่มทำการซ่อมแซมบ้านที่สร้างจากไม้ไผ่หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุไซโครนโมคาที่เคลื่อนผ่านเมืองคอกซ์บาซาในวันที่14พฤษภาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย13คนโดยค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญารอดพ้นจากความเสียหายบางส่วนแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีบ้านบางหลังหลังคาปลิวว่อนแล้วก็ได้รับความเสียหายจากพายุส่วนที่รัฐยะไข่ในเมียนมาค่ะซึ่งเป็นรัฐที่ชาวโรฮิงญาอพยพมาอาศัยอยู่กว่า1ล้านคนต้องเผชิญกับพายุไซโคลนที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าอ่าวเบงกอลในรอบกว่า10ปีแรงของพายุได้พัดหลังคาเศษวัสดุปลิวว่อนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็น depression ล่าสุดพายุลูกนี้สลายตัวแล้วค่ะโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บอีกกว่า700คนเสาไฟฟ้าเสาสัญญาณโทรคมนาคมหักโค่นไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างระบบอินเทอร์เน็ตล่มใช้การไม่ได้รัฐบาลเมียนมาต้องประกาศภาวะฉุกเฉินส่วนทางการชาติของเมียนมาก็เตรียมลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยส่วนที่จีนค่ะอุตุนิยมวิทยาของจีนได้รายงานว่าคลื่นความร้อนปกคลุมนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางทางการเงินของประเทศด้วยอุณหภูมิสูงถึง 34.5 องศาเซลเซียสตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้นะคะอุณหภูมิในนครเซี่ยงไฮ้ก็เกิน30องศาเซลเซียส2วันติดต่อกันแล้วค่ะชาวนครเซี่ยงไฮ้วัย35ปีบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่ามันร้อนกว่าปีก่อนๆโดยหลายปีที่ผ่านมายังไม่ร้อนแล้วก็อบอ้าวเท่านี้แต่ว่าปีนี้พอออกนอกบ้านรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในฤดูร้อนเพราะว่าเหงื่อเนี่ยไหลออกมาทันทีขณะที่เมืองใหญ่ๆของจีนค่ะได้ออกคำเตือนประชาชนให้ระวังความร้อนเนื่องจากจีนต้องเผชิญกับความร้อนสูงเป็นประวัติการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าพืชผลทางการเกษตรและเศรษฐกิจที่เปราะบางคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในจีนก่อนจะถึงฤดูร้อนสร้างความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรและพืชผลทางการเกษตรที่จะได้รับความเสียหายก็จะผลักดันให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นการซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อรวมไปถึงเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของจีนที่พยายามจะฟื้นตัวจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ค่ะส่วนที่สเปนนะคะรัฐบาลสเปนได้ประกาศตั้งกองทุนบรรเทาภัยแล้งฉุกเฉินมูลค่ากว่า 2,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงโดยพื้นที่ร้อยละ27ของสเปนอยู่ระหว่างการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแห้งแล้งหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีฝนตกเลยค่ะในรอบเกือบ3ปีขณะที่กลุ่มเกษตรกรชุมชนบนถนนในกรุงมาดริดหลายคนค่ะมีการขับรถแทรกเตอร์เข้าร่วมแสดงพลังเพื่อประท้วงนโยบายที่เห็นว่าทำให้ประชาชนเนี่ยลำบากพร้อมเรียกร้องรัฐบาลสเปนให้เพิ่มการบริหารจัดการแหล่งน้ำและข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสินค้าในภาคเกษตรที่มีราคาสูงส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดพายุฝนลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแรงลมทำให้คานซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรก่อสร้างเอาไว้บริเวณตลาดราชรถในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรพังถล่มลงมาทับรถจักรยานยนต์เสียหาย1คันส่งผลให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นนักศึกษาปวส.ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะสำหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวค่ะก็สร้างคร่อมถนน4เลน
สายเมืองพิจิตรอำเภอสามงามพอพังลงมาก็เลยกีดขวางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักรวมไปถึงกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังกู้ซากซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อนำออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็เปิดการจราจรให้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานหลายชั่วโมงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ